วันที่20กันยายนเป็นวันอันดับที่54แห่งระยะการเข้าพรรษาพระพุทธศักราช2512ในวันนี้จะได้พูดกันถึงโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมืออีกตามเคยส่วนเรื่องที่จะพูดนั่นคือสติปัฏฐาน4ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือหรือเป็นฝักฝ่ายแห่งโพธินี่พูดกันมาตามลำดับตั้งแต่คราวาสธรรม4อิทธิบาท4สัมมัปปธาน4วันนี้ก็มาถึงสติปัฏฐาน4ดูกันในฐานะเป็นเครื่องมือนะเมื่อมันมีชื่อต่างกันมันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ต่างกันเหมือนเครื่องมือที่เรามีกันอยู่ในบ้านในเรือนเมื่อเรียกชื่อต่างกันตามปกติก็ใช้ในความมุ่งหมายที่ต่างกันทบทวนดูบ้างก็ได้ว่าสัจธรรมขันติจาคะใช่อย่างไรใช่เป็นสารพัดนึกในพื้นฐานในขั้นพื้นฐานตัวไปเหมือนเช่นมีดอย่างเดียวใช่มากใช่เป็นอาวุธก็ยังได้ใช่เป็นเครื่องมือธรรมดาสามัญก็ได้ไม่เป็นเครื่องมือธรรมดาสามัญมันก็ยังใช้ได้หลายอย่างตัดนั่นตัดนี่ก็ทั้งตัดไม้ทำเรือนก็ได้หั่นผักแกงก็ได้เรียกว่ามันพื้นฐานทั่วไปหรือสารพัดนึกอิทธิบาท4มันก็สูงขึ้นไปและเฉพาะมุ่งความสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจจะทำก็คือกลายรัดกุมเข้ามานั่นเองเฉพาะสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วก็วางไว้กว้างๆว่าเลือกไปใช้สิ่งใดก็ยังได้อธิบายให้มันละเอียดออกไปตรงที่ว่าจะต้องทำอย่างไรเป็นความพอใจเป็นการใช้กำลังกายใช้กำลังจิตใช้กำลังปัญญาลองให้ดีคำว่าใช้กำลังกายใช้กำลังจิตใช้กำลังปัญญาเราจะพูดถึงใช้กำลังจิตหรือกำลังสติปัญญาโดยเฉพาะกันเป็นพิเศษในคราวนี้ส่วนความเพียร4หรือสมประธาน4มันก็มุ่งหมายจะระบุไปยังลักษณะของความพยายามเป็นส่วนใหญ่ที่มาถึงสติปัฏฐาน4ที่กำลังจะพูดสำหรับคนที่ยังไม่ทราบเรื่องเสียเลยหรือทราบแต่น้อยก็ยังไม่ได้สนใจว่าคำว่าสติปัฏฐานนี่แปลว่าอะไรว่ากันตามตัวหนังสือแท้ๆก็แปลว่าการตั้งสติไว้เฉพาะหรืออย่างทั่วถึงสติก็แปลว่าสติปัฏฐานะนี่แปลว่าเฉพาะก็ได้แปลว่าทั่วถึงก็ได้ภาษาบาลีมันก็เหมือนกับภาษาอื่นๆจะแปลคำอะไรลงไปหรือแปลเป็นอุปสรรคคำใดคำหนึ่งออกไปมันต้องแล้วแต่ว่าข้อความแวดล้อมมันเป็นอย่างไรปะนี่ธรรมดาแปลว่าทั่วแต่ในบางกรณีถือว่าเป็นปฏิคือเฉพาะสำหรับคำว่าสติปัฏฐานจึงแปลกันอยู่สองอย่างว่าตั้งสติไว้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่ตั้งสติไว้พร้อมก็หมายความว่าในเรื่องนั้นมันครบถ้วน
ทั่วถึงที่นี่ก็เลยบวกเอาทั้งสองอย่างเลยดีกว่าว่าตั้งสติไว้พร้อมเฉพาะทั้งพร้อมทั้งเฉพาะสติปัฏฐานแปลว่าการตั้งสติไว้พร้อมเฉพาะพร้อมคือครบถ้วนเฉพาะคือเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นที่ได้จำแนกไว้เป็น4อย่างคือกายเวทนาจิตธรรม4อย่างตั้งเข้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งว่าอย่างพร้อมคือครบถ้วนทั่วถึงที่เราจะพูดถึงคำว่าสติโดยเฉพาะอีกทีหนึ่งว่าทำไมจึงพูดว่าตั้งสติใช้คำว่าสติแล้วทำไมบางครั้งยังพูดว่าตั้งจิตเนี่ยคือความที่ภาษามันยืดหยุ่นหรือกำกวมได้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมจะตั้งจิตก็ได้ตั้งสติก็ได้มันเหมือนกันเพราะคำว่าจิตมันกว้างในที่อย่างนี้ก็คือตั้งสติหรือตั้งจิตก็เหมือนกันเช่นว่าผูกจิตไว้กับอารมณ์เช่นลมหายใจเป็นต้นผูกจิตไว้กับอารมณ์มันก็เหมือนกับผูกสติตั้งสติไว้กับอารมณ์นั่นเองในกรณีอย่างนี้คำว่าจิตนั่นมันหมายความกว้างไปหมดไม่ใช่หมายเฉพาะตัวจิตเองหมายทุกเรื่องที่มันเกี่ยวกับจิตถ้าแยกออกไปให้ละเอียดอีกเป็นเทคนิคของภาษามันกลายเป็นว่าตั้งจิตหรือผูกจิตด้วยสติจะใช้เป็นความรัดกุมทางภาษาก็จะพูดอย่างรัดกุมทางภาษาก็ว่าผูกจิตหรือตั้งจิตกับอารมณ์ด้วยอาศัยสติเป็นเครื่องมือแต่ที่แท้ทั้งไอ้สติทั้งจิตนั่นแหละคือสติจะรู้เรื่องนี้ละเอียดต้องไปศึกษาเกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะแยกให้ละเอียดออกไปสติมันเป็นพวกเจตสิกคือคุณสมบัติของจิตนี่จิตนั่นหมายตัวจิตแต่จิตเกิดตามลำพังไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกรวมอยู่ด้วยนั้นเมื่อเราไปกำหนดเข้าที่อะไรด้วยจิตนั่นในนั้นจะมีจิตที่ประกอบอยู่ด้วยเจตสิกคือสติมันจึงกำหนดอะไรได้หรือแม้แต่คิดนึกอะไรได้จิตล้วนๆมันทำอะไรไม่ได้มันต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามันมาด้วยโดยการเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันคุณสมบัติอันนั้นเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าสติตั้งไว้ซึ่งสติคือจิตประกอบอยู่ในคุณสมบัติชื่อสติแล้วก็ไปกำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแต่ต้องการสติปัฏฐานก็คือใช้จิตที่ประกอบอยู่ด้วยสติเรียกสั้นๆว่าสติกำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงตั้งสติไว้พร้อมหรือเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าสติปัฏฐานในบางถิ่นในสมัยโบราณเขาเรียกว่าทำสตินั่นการปฏิบัติของภิกษุเนี่ยเขาเรียกว่าทำสติไปทำสตินั่นคือไปทำกรรมฐานไปทำวิปัสสนาคือไปทำสติอย่างนี้ก็มีอย่ามาโน้หู้ไปสิเราใช้คำเต็มรูปของภาษาเรียกว่าสติปัฏฐานกำหนดตั้งไว้พร้อมเฉพาะซึ่งสติทีนี้ก็จะพูดถึงการตั้งสติหรือกำหนดสติต่อไปในสติปัฏฐาน4ก็ยกเอากายเวทนาจิตทำมาเป็นหัวข้อ
ก็การตั้งสติก็เลยตั้งที่กายอย่างหนึ่งตั้งที่เวทนาอย่างหนึ่งตั้งที่จิตตัวจิตเองอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งที่ธรรมอย่างเป็นสี่อย่างจึงเรียกได้เรียกว่าจึงได้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่โดยจำแนกไปตามไอ้สิ่งที่เอามาใช้ให้จิตกำหนดมันเองทีเดียวนี้เราเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เพราะมันแยกกันให้เป็นสี่ระบบนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่เพราะแยกกันเป็นสี่ถ้าเอามาปฏิบัติให้เนื่องเป็นสายเดียวกันโดยไม่แยกก็คือระบบที่เรียกว่าอานาปานสติ16ขั้นซึ่งมีสติปัฏฐาน4ซ่อนอยู่ในนั้นครบถ้วนทั้งการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นั้นจึงปฏิบัติทีละอย่างแล้วก็แยกกันเมื่อไรที่ไหนอย่างไรก็ล้วนแต่ว่าแยกกันจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4แต่ถ้ามาปฏิบัติด้วยระบบวิธีที่วางไว้เฉพาะอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญว่าเหมาะสมสะดวกที่สุดก็กลายเป็นอานาปานสติ4หมวดหมวดละ4ขั้นเป็น16ขั้นเหมือนที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆซึ่งจะได้พูดโดยละเอียดเฉพาะเรื่องนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าอานาปานสติภาวนาไปถ้าเป็นอานาปานสติเฉพาะแบบนี้จะบอกเฉพาะแบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ที่นี่เราก็จะดูว่าตั้งสติหรือกำหนดสตินี่ตั้งอย่างไรการกำหนดสติตั้งสติโดยส่วนใหญ่โดยหลักใหญ่ๆก็มีอยู่สองเรียกเป็นภาษาธรรมะว่าตั้งสติอย่างสมถะอย่างหนึ่งให้สงบเราตั้งสติอย่างปัญญาหรือวิปัสสนาอย่างหนึ่งคือตั้งเพื่อให้รู้ถ้าเราตั้งสติไปในทางให้สงบมันก็เพื่อจะแก้ความฟุ้งซ่านตั้งสติไปในทางสมถะนะทำให้สงบเพื่อแก้ความฟุ้งซ่านที่จะตั้งสติไปในทางปัญญาวิปัสสนานั้นมันแก้โง่ปัญหาทางจิตก็มีอยู่สองข้อคือมันฟุ้งซ่านเดือดร้อนรำคาญไม่เป็นผาสุกทางจิตนี่อย่างเราตั้งอย่างสมถะเพื่อแก้ส่วนนี้ที่จะตั้งถ้าปัญหามันมีว่ามันโง่มันไปหลงรักนั่นรักนี่ยึดนั่นยึดนี่อย่างนี้มันก็ต้องตั้งอย่างปัญญาเพื่อแก้โง่หรือทำให้หายโง่ตั้งอย่างสมถะก็แก้โรคทางจิตโดยเฉพาะตั้งทางวิปัสสนาหรือปัญญาก็แก้โรคทางวิญญาณจึงได้ขอร้องไว้หลายครั้งหลายหนมาก่อนนี้ว่าให้จำไว้สามอย่างว่าโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณโรคทางกายไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคทางจิตทางวิญญาณก็มาหาธรรมะในพุทธศาสนานี่ตั้งจิตหรือปฏิบัติจิต อย่างสติปัฏฐานนี้เองถ้าตั้งอย่างสมถะทำให้สงบก็แก้โรคทางจิตแก้ปัญหาทางจิตถ้าตั้งอย่างวิปัสสนาหรือปัญญามันก็แก้โง่หายโรคหรือหมดปัญหาในทางวิญญาณอย่างนี้ดังนั้นสติปัฏฐานจึงมีวิธีเจริญสองแบบหรือสองขั้นสองระดับคือระดับสมถะอย่างหนึ่งระดับปัญญาอย่างหนึ่งนี่ถ้าพูดอย่างระบบอานาปานสติ16ขั้นมันไปพร้อมกันไปเลยไปตามลำดับ
ตั้งแต่สมถะไปจนถึงปัญญาจนถึงมรรคผลนิพพานนู่นอนาปานสติ16ขั้นมันกว้างอย่างนั้นถ้าจะพูดอย่างสติปัฏฐาน4ที่พูดกันอยู่ทั่วๆไปมันก็พูดถึงตั้งจิต2ระบบนี้ระบบสมถะทำอย่างหนึ่งระบบปัญญาทำอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เคยพูดถึงมรรคผลนิพพานพูดแต่การตั้งจิตเอาทีนี้เราดูกันให้เห็นชัดในสติปัฏฐาน4นั้นทีละอย่างโดยหัวข้อโดยหลักใหญ่ๆได้พูดแล้วว่าสติปัฏฐาน4นั้นคือกายเวทนาจิตธรรม4อย่างให้อย่างแรกคือกายเอากายมาเป็นอารมณ์เป็นวัตถุสำหรับตั้งสติในที่นี้เราจะเอาไอ้กายตามความหมายธรรมดาก่อนคือเนื้อหนังร่างกายเนี่ยเอาเนื้อหนังร่างกายมาพิจารณามากำหนดไม่ใช่มาพิจารณามาตั้งสติลงไปที่กายกำหนดความเป็นอย่างไรของกายความไม่สวยไม่งามไม่อะไรต่างๆเพื่อจิตหยุดสงบแต่ยังไม่พิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่กายอย่างนี้ก็เป็นสมถะดูรูปร่างของร่างกายเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นวัตถุเป็นนิมิตดูแต่เพียงให้มันหยุดคลุ้งซ่านหยุดกำหนัดอย่างหยาบๆมันก็เป็นเรื่องของสมถะเป็นกายคตาสติส่วนสมถะที่คำว่ากายนี่ยังหมายถึงลมหายใจด้วยเพราะว่าลมหายใจนั้นเนื่องอยู่กับกายและปรุงแต่งกายหรือเป็นตัวชีวิตนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่ากายเป็นชื่อหนึ่งของลมหายใจลมหายใจนี่มันปรุงแต่งกายกายขาดเครื่องปรุงแต่งเมื่อไรก็สลายเมื่อนั้นดังนั้นลมหายใจจึงถูกเรียกว่ากายด้วยที่เอากายคือลมหายใจมากำหนดเหมือนกำหนดอนาปานสติขั้นแรกๆหายใจยาวรู้หายใจยาวหายใจสั้นรู้หายใจสั้นกำหนดกายเพียงเท่านี้อย่างนี้มันเป็นสมถะมีผลทำให้หยุดความฟุ้งซ่านกระวนกระวายแม้จะทำไปได้มากจนถึงเป็นฌานเป็นสมาบัติสูงสุดมันก็อยู่แค่สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใช่ไหมไม่เป็นทุกข์แต่ยังไม่หายโง่เนี่ยกำหนดที่ร่างกายนี่ก็ดีกำหนดที่ลมหายใจก็ดีเพียงประโยชน์แก่ความสงบหยุดฟุ้งซ่านนี่อย่างหนึ่งเรียกว่าตั้งสติไว้อย่างสมถะตั้งสติไว้อย่างสมถะทีนี้อันที่สองตั้งสติอย่างวิปัสสนาหรือปัญญาตอนนี้เมื่อใจคลอมปกติดีแล้วก็พิจารณากายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากายเนื้อนี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลมหายใจนั่นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชาวบ้านเขาเรียกว่ายกพระไตรลักษณ์เข้ามาจับหรือว่ายกอารมณ์ขึ้นไปสู่พระไตรลักษณ์ก็ได้เหมือนกันยกพระไตรลักษณ์มาหามาใส่หรือว่ายกอารมณ์นี้ไปหาพระไตรลักษณ์มันก็เหมือนกันให้มันพบกันกับพระไตรลักษณ์คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แล้วกันถ้าเพ่งอย่างนี้เพ่งกายนั่นแหละแต่เพ่งอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นตั้งสติอย่างปัญญาหรืออย่างวิปัสสนาเรื่องความเพ่งนี่ก็ได้พูดให้ฟังมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าคำว่าเพ่งคือฌานะที่แปลว่าเพ่งพอเชอสระอานอหนูฌานะนี่แปลว่าเพ่งเมื่อเพ่งยังกำหนดลักกำหนดอารมณ์มันก็เป็นสมถะ
ถ้าเพ่งลักษณะให้รู้ความจริงมันก็เป็นปัญญาหรือวิปัสสนามันมีอยู่สองเพ่งท้ายสับสนปนเปกันไปหมดจนลำบากพวกที่แปลเป็นภาษาฝรั่งก็ใช้ผิดผิดจนฝรั่งอ่านไม่รู้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องที่แท้จริงมันไปปนกันหมดระหว่างคำว่าเมดิเตตคอนเซนเทรตสเปกคิเลตนี่ปนกันยุ่งไปหมดถ้าจะเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไอ้เมดิเตตเนี่ยเป็นเพ่งเฉยเพ่งอย่างไรก็ได้ถ้าเมดิเตตลงไปที่วัตถุนั่นก็เป็นคอนเซนเทรตคือรวบรวมจิตกระแสจิตทั้งหมดมาจดจ่ออยู่ที่สิ่งนี้สิ่งเดียวเป็นคอนเซนเทรตที่จะเพ่งรายละเอียดหาข้อเท็จจริงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็กลายเป็นสเปกุเลตเพื่อรู้ข้อเท็จจริงอันละเอียดลึกซึ้งออกไปเดี๋ยวนี้มันเอาคำว่าคอนเซนเทรตเมดิเตตไปปนกันยุ่งในหนังสือหนังหาที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศมันก็ลำบากมาในภาษาไทยนี้ก็ยังลำบากนั่นต้องไปหาหลักที่มันถูกต้องและแน่นอนว่าคำว่าฌานะนี่แปลว่าเพ่งจะเพ่งอารมณ์ก็เพ่งให้จิตหยุดอยู่ที่นั่นก็เป็นสมถะถ้าเพ่งหาความจริงอย่างลึกซึ้งมันก็เป็นปัญญาหรือเป็นวิปัสสนาที่คำว่าสติปัฏฐานคำเดียวกินความหมายสองอย่างจะแยกไปทางสมถะก็ได้แยกไปทางวิปัสสนาก็ได้เหมือนที่ได้พูดแล้วสำหรับกายว่าทำอย่างไรเพ่งให้จิตหยุดอยู่ที่นั่นคือเพ่งกายให้จิตหยุดอยู่ที่นั่นก็เป็นสมถะเพ่งกายให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นปัญญานี่เรื่องที่สองเวทนาเอาเวทนามาเพ่งเป็นอารมณ์ถ้าเพ่งเพียงว่ามันรู้สึกว่าเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรกำลังมีเวทนาอะไรท่านี้ก็มันเป็นสมถะต่อมาไปเพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาของเวทนามันจึงจะเป็นปัญญาอย่างที่เรียกกันว่าเจ็บหนอเจ็บหนอเนี่ยมันเพ่งแต่ว่าเจ็บนะมันก็เป็นสมถะเพ่งจนหายเจ็บนี่อยากจะขอแทรกพิเศษหน่อยตรงนี้ว่าถ้ามันเกิดเจ็บขึ้นมาเจ็บปวดที่เนื้อที่หนังหรือแม้แต่ที่ใจคือเหนื่อยเช่นความเหนื่อยไม่สบายเนี่ยก็เพ่งมันเข้าไปที่นั่นที่เจ็บนะเดี๋ยวมันจะหายเจ็บเพ่งเข้าไปที่เหนื่อยเดี๋ยวมันจะหายเหนื่อยที่ไปเอะอะโวยวายสิมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเจ็บขึ้นมาลองเพ่งว่าเจ็บหนอเจ็บหนอลึกเข้าไปที่เจ็บเดี๋ยวมันจะหายเจ็บหรือว่าเราเหนื่อยเดินทางมันเหนื่อยอยากจะหายเหนื่อยเร็วๆก็อย่าไปเพ่งที่อื่นสำรวมสติให้ดีให้นิ่งให้ดีแล้วก็เพ่งที่ความเหนื่อยเดี๋ยวความเหนื่อยก็จะละลายสูญหายไปสิ้นเร็วกว่าอย่างอื่นแล้วหายสนิทกว่าอย่างอื่นเอาเวทนาเป็นอารมณ์สำหรับจิตหยุดอยู่ที่นั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเพ่งสมถะที่ยังไม่หายโง่เพ่งไปหายฟุ้งซ่านรำคาญอยากจะหายโง่ก็ต้องเพ่งเวทนานี่มันเป็นอะไรบ้างที่จริงมันก็คือตัวการร้ายกาจที่สุดที่ทำเรื่องราวเกิดขึ้นแก่มนุษย์ปัญหาต่างๆเกิดมาจากเวทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสุขเวทนาที่เป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นสุขส่วนตัวก็เพราะว่าหลงในเวทนาทะเลาะวิวาทคนอื่นก็มีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นเหตุคือสุขเวทนาอยากมีบ้านเรือนที่ดินให้ต่างๆก็เพื่อความสุขเวทนานี่เพื่อสุขเวทนานี่แต่เมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็ทะเลาะวิวาทกันเป็นความกันอะไรกันนี่เรื่องลงโลกเห็นอย่างง่ายๆเป็นอย่างเรื่องทางธรรมะไอ้มันก็เหมือนกันไอ้สุขเวทนาไอ้ตัวเวทนาเนี่ยทำให้รักคือทำให้โกรธยินดีกับพระเวทนายินร้ายกับพระเวทนานี่ส่วนบุคคลในส่วนลึกส่วนธรรมะมันก็มีเวทนาเนี่ยเป็นปัญหา
ส่วนชาวบ้านในเรื่องโลกมันรบกันทั่วโลกเวลานี้มันก็เพราะมีมูลอยู่ที่เวทนาที่มันต้องการคือสุขเวทนานายทุนก็ต้องการสุขเวทนากรรมกรก็ต้องการสุขเวทนามันก็รบกันได้อย่างสลับซับซ้อนเป็นมหาสงครามในโลกนี่ที่อุตริไปโลกพระจันทร์ก็มันโดยหวังว่าในที่สุดจะแสวงหาสุขเวทนาปริยายใดปริยายหนึ่งมาได้อุตส่าห์ไปถึงโลกพระจันทร์มันไม่รู้ว่าอะไรอะไรมันอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดจะต้องแสวงหากันที่ร่างกายนี้ภายในนี้นั่นทางธรรมะเราจึงมีระบบสติปัฏฐานให้ตั้งจิตหรือสติให้ถูกต้องเราก็จะพบทางออกทางหลุดรอดออกไปจากความทุกข์รู้จักเวทนาแล้วก็รู้จักทำตนให้เป็นนายเนื้อเวทนาดังนั้นเอาเวทนามาเพ่งดูว่ามันเป็นอย่างไรเวทนานี่เป็นอย่างไรนี่เป็นสมถะนี่ก็มาดูไอ้ข้อเท็จจริงของมันว่าไอ้นี่เองเป็นตัวการหลอกมนุษย์ที่มันจึงจะต้องทำลายมันด้วยอาวุธคือปัญญาไม่ให้มันมาปรุงแต่งหลอกลวงเราได้อีกคือเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาใส่เข้าไปที่เวทนาเหมือนกับที่เอาไปใส่เข้าที่กายพิจารณากายอันดับสุดท้ายก็โดยปัญญาเห็นว่ากายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมาถึงเวทนาอันดับสุดท้ายก็เอาเวทอานิจจังทุกขังอนัตตาใส่เข้าไปที่เวทนาให้มันหมดฤทธิ์หมดอำนาจที่นี่มาถึงเรื่องที่สามคือจิตกำหนดลักษณะจิตเป็นอย่างไรกำลังเป็นอยู่อย่างไรกำลังโกรธหรือกำลังรักหรือกำลัง อะไรก็ตามอย่างนี้มันเป็นสมถะเอาจิตเป็นอารมณ์พอรู้พอกำหนดจิตอีกอันหนึ่งคือสติเข้าไปที่นั่นก็เป็นสมถะทีนี้ก็ดูต่อไปดูจิตเพ่งต่อไปถึงว่าไอ้จิตเนี่ยเป็นสังขารธาตุวิญญาณธาตุประกอบอยู่ด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาจิตเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาใส่เข้าไปที่จิตไม่ให้เป็นตัวตนไม่ให้เป็นตัวกูของกูไม่ให้เป็นตัวตนของตนอย่างนี้มันก็เป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาพิจารณาจิตก็มีสองอย่างอย่างนี้เพียงรู้ว่าจิตเป็นอย่างไรกำหนดเท่านี้ก็เป็นสมถะคือกำหนดเพียงภาวะว่าจิตของเรากำลังเป็นอย่างไรนั้นเป็นสมถะที่ถ้าว่ากำหนดว่าข้อเท็จจริงของมันอย่างไรคือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรนะคะเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาเอาทีนี้ข้ามไปถึงหมวดที่4เลยเลยไปถึงหมวดที่4ว่าพิจารณาธรรมไอ้ธรรมนี่ก็แปลว่าสิ่งทั้งปวงหรือข้อเท็จจริงของสิ่งทั้งปวงที่ว่ารูปธรรมนามธรรมทีนี้ไอ้ซึ่งรูปกายนี่เอาไปไว้ที่กายแล้วไอ้ส่วนที่เรียกว่าธรรมในที่นี้ก็เหลือแต่พวกนามธรรมให้พิจารณานามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมมากมายหลายอย่างนับตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนกระทั่งไอ้ธรรมะที่เป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นการปฏิบัติเป็นมรรคเป็นผลของการปฏิบัตินี่เรียกว่าธรรมทั้งนั้นเอาไอ้นามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมากำหนดพิจารณาอยู่แล้วก็เรียกว่าพิจารณาธรรมคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เป็นสมถะเช่นเอาคุณของพระพุทธเจ้ามากำหนดอยู่ในใจเอาคุณของพระธรรมมากำหนดอยู่ในใจเอาคุณของพระสงฆ์มากำหนดอยู่ในใจเอาคุณของทานของศีลของอะไรมากำหนดอยู่ในใจกระทั่งเอาเรื่องธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดามากำหนดอยู่ในใจเรียกว่าเทวตานุสติเลยเหล่านี้มันเป็นสมถะไปหมด
คือจิตหยุดอยู่ที่นั่นแล้วก็สบายดีพิจารณาพุทธคุณว่าอรหังว่าสัมมาสัมพุทโธนะอยู่อย่างนี้ธรรมคุณสวาคาโตสันทิฏฐิโตอยู่อย่างนี้สังฆคุณสุตปฏิปันโนยายะปฏิปันโนอยู่อย่างนี้ มันเป็นสมถะใช่ไหมเรียกว่าเห็นธรรมเรียกว่าเอาธรรมเอานามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมาหรือแม้ว่าเราจะเอาไอ้ธรรมะจริงๆเป็นศีลสมาธิปัญญามากำหนดพิจารณาอยู่ก็เพียงแต่กำหนดว่ามันเป็นอย่างไรนะมันเป็นอย่างไรคือว่ากำลังรู้สึกอยู่อย่างไรไม่พิจารณาในแง่อนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าสมถะต่อไปนี้ก็พิจารณานั่นน่ะทุกอย่างเป็น อนิจจังทุกขังอนัตตาแม้แต่มรรคผลนิพพานก็เป็นอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาสัพเพธัมมานัตตาหรือว่าสัพเพธัมมานาลังเวสายะมองดูสิ่งทั้งปวงไม่ยกเว้นอะไรเลยในฐานะเป็นอนัตตาก็เรียกว่าพิจารณาธรรมในส่วนปัญญาในชั้นปัญญาเอาละทีนี้คุณก็พอจะสังเกตเห็นได้เองหรือจับหลักได้เองว่าไอ้สมถะนั่นจะพิจารณากายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมก็ตามเพื่อจิตหยุดสงบอยู่ที่นั่นในสิ่งนั้นแล้วก็หยุดความกระวนกระวายได้ส่วนการกำหนดสติในชั้นปัญญาหรือวิปัสสนานั้นมันรูดกราวเดียวหมดไปเลยโดยเรื่องอนัตตาพิจารณากายก็ว่ากายนี้สักว่ากายไอ้สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาบทท่องก็ลองมีอยู่อย่างนี้บทสูตรสำหรับท่องมีอยู่อย่างกายนี้สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตนี้ก็สักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมต้องปวงนี้ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้ดูการพิจารณาทั้ง4อย่างนี้มันคล้ายสูตรเหมือนกันหมดว่าใช่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันสติปัฏฐานนี่มันก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมาเต็มรูปอย่างนี้เราเคยเรียนทีแรกในเบื้องต้นว่าสตินั่นเป็นพวกสมาธินั่นมันในเบื้องต้นเป็นสมาสติจัดไว้ในสมาธิขันธ์อย่างนี้มันเป็นเบื้องต้นคือพิจารณาอย่างที่ทีแรกที่ว่าพิจารณาเป็นสมถะเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิไปแต่ประมาณตอนนี้ไอ้สติมันกลายเป็นปัญญาขันไปพอพิจารณาในฐานะที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานสติหมวดที่4คืออนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสสคานุปัสสีนั่นน่ะมันเป็นปัญญาแล้วก็เป็นหน้าที่การงานของปัญญาตัดกิเลสเป็นมรรคผลนิพพานไปเลยมันรวมมรรคผลนิพพานเข้าไว้ในหมวดนี้ด้วยนี่ถ้าดูตามสติปัฏฐาน4ก็แยกกำหนดเป็นอย่างๆๆๆจิตกายจิตกายจิตกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมแล้วก็จบอยู่ที่รู้อนัตตานั่นจะเป็นปัญญาจริงเป็นปัญญาถึงที่สุดจริงมันก็ไปสุดอยู่ที่อนัตตาหรือสุญญตาความหมายเดียวกันคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็ว่างจากตัวจากตนเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติกายนี้ก็ประกอบอยู่ในดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไอเวทนาจิตเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุไฟวิญญาณธาตุให้ทำทั้งปวงถ้าไม่แยกเราก็เรียกว่าธรรมธาตุไปหมดส
ดธาตุตามธรรมชาติไปหมดถ้าไปแยกข้าวมันก็เป็นกายเป็นจิตเป็นเวทนาไปอีกแต่แล้วก็รวมความได้อย่างเดียวกันว่าทั้งหมดนี่สักว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุวิญญาณธาตุอากาศเรียกว่าธาตุหกธาตุทั้งหกไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ไหนสติปัฏฐานตั้งต้นด้วยสมถะแล้วไปจบด้วยวิปัสสนาหรือปัญญาในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไปปัญญาก็ต้องไปสรุปอยู่ที่อนัตตาหรือสุญญตาไม่มีอะไรนอกจากนั้นจะดับทุกข์สิ้นเชิงได้ก็ต้องเอาอนัตตาสุญญตาเข้ามาถ้ามาอย่างนั้นดับทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นท่านนิทานเปรียบปริศนาธรรมเย็นในสมุดคอยที่น่าสนใจเย็นว่าในรูปอุปมาว่าจะฆ่ายักษ์ให้ตายฆ่าพญามารจอมมารให้ตายเนี่ยต้องไปเอาอาวุธวิเศษมาคือคันศรที่ทำขึ้นด้วยเขากระต่ายแล้วสายศรที่ทำขึ้นด้วยหนวดเต่าแล้วก็ลูกซ้อนที่ทำขึ้นด้วยนอของกบเขากบนอนอกบอันเดียวเขาเรียกว่านอสองอันก็เรียกว่าเขาจะต้องไปเอาเขากระต่ายมาทำคันศรเอามาสองเขามาต่อเข้าตรงกลางก็โค้งเป็นคันศรที่ไปเอาหนวดของเต่ามาควันเป็นสายสอนแล้วก็ไปเอาไอ้นอกบมาทำเป็นลูกสอนแล้วก็ยิงไปที่ยอดปราสาทของเมืองยักษ์ประตูเมืองก็เปิดเองเข้าไปได้ยักตายด้วยนั่นอุปมานี่มันก็เล็งถึงคุณค่าของอนัตตาสุญญตาคือมันไม่ได้มีตัวตนรู้ความไม่มีตัวตนเมื่อไรก็เป็นอันว่าถึงที่สุดฉลาดถึงที่สุดกำจัดความโง่ได้ทั้งหมดความโง่ทั้งหมดไม่โง่อยู่ที่ว่ามีตัวมีตนมีของตนที่เราเรียกกันภาษาธรรมดาสามัญว่าตัวกูของกูนี่ตัวกูของกูนี่ต้องหายไปไม่มีเหลือด้วยความรู้เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาสติปัฏฐานก็มาจบอยู่ที่นี่มาสุดยอดอยู่ที่นี่โดยสูตรว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำสูตรอันนี้ไว้ดีว่านี่คือลูกศร นะคือลูกศรที่จะเสียบแทงตลอดทะลุไปไม่มีอะไรรอหน้าอยู่ได้มันก็เป็นเรื่องอันดับสุดท้ายของสิ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐานหายโรคทางวิญญาณคือหายงูแล้วเราสรุปสติปัฏฐานโดยวิธีปฏิบัติว่าส่วนแรกเป็นสมถะหรือสมาธิส่วนที่สองก็เป็นปัญญาหรือวิปัสสนาถ้าจะไปเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานนี่ได้ทั้งนั้นเลยไม่ยกเว้นอะไรไม่จะไปเอาความชั่วความเลวเอากามารมณ์อะไรมาเป็นอารมณ์ก็ยังได้แต่ว่าไม่แนะนำถ้ามันเป็นไม่เหมาะสมหรือมันเป็นอันตรายหรือเสียเวลามากไปก็ไม่แนะนำก็แนะนำแต่ส่วนที่มันเหมาะสมเป็นไฟรวดเร็วนี่จึงไปแนะนำที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมที่ในคำว่าเวทนานั้นมันก็รวมไปหมดสุขเวทนาแม้ที่เป็นกามารมณ์จะเอามามองดูเล่นก็ได้แต่ให้มองไปในทางถูกต้องจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด
ือเอาลูกศรสุญญตาเนี่ยที่ยิงเข้าไปให้มันแหลกละเอียดกลายเป็นความว่างไปนั้นจึงพูดได้เลยว่าอะไรก็ได้เอามาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาค้นคว้าหรือว่าทดลองให้มันมากเกินจำเป็นก็เอาไอ้4 อย่างหรือ4 กลุ่มที่ท่านวางไว้ดีแล้วเนี่ยสอนไว้ดีแล้วคือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมารมณ์มาเป็นวัตถุสำหรับพิจารณาเริ่มแรกในการพิจารณาเพื่อให้จิตสงบก่อนไม่ต้องใช้หลายเรื่องหลายราวใช้กายนั่นเองใช้ที่อย่างเดียวกายอย่างเดียวก็เป็นอารมณ์ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาดูความเป็นปฏิกูลเพียงให้จิตหยุดความหลงไหลในกายมันก็เป็นสมาธิหรือสมถะขึ้นมาหรือเอากายคือลมหายใจมากำหนดพิจารณาเพียงให้จิตหยุดอยู่ที่นั่นมันก็เป็นสมถะหรือสมาธิขึ้นมาอันผลของมันก็คือมีสมาธินี่คำว่าสมาธินี่มันมีความหมายก็กว้างอย่างที่พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าความบริสุทธิ์ของจิตในขณะนั้นความตั้งมั่นของจิตในขณะนั้นความว่องไวในหน้าที่ของมันในขณะนั้นเรียกว่าบริสุทธโธบริสุทธิ์สมาหิโตตั้งมั่นกัมมันิโยว่องไวในหน้าที่การงานมีผลของสมถะเป็นเพียงเท่านี้ที่ถ้าว่าพิจารณาต่อไปทางปัญญาวิปัสสนาก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสรุปเหลือเพียงอนัตตาคำเดียวพอผลของมันก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเห็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาเต็มที่แล้วมันก็มีวิราคะคือนายจางออกไปจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ดับลงไปแห่งความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็มีมรรคผลนิพพานขึ้นมาถ้าเขาถามว่าสติปัฏฐานจะมีผลอย่างไรไอ้นักเรียนในโรงเรียนก็จะพูดแต่เพียงว่าเป็นสมาธิสมาสติเป็นสมาธิขันธ์เพียงคำนี้มันถูกไม่หมดมันต้องพูดไว้ให้หมดทั้ง2 อย่างคือว่าเป็นสมาธิมีผลอย่างนั้นเป็นสมถะสมาธิเป็นผลอย่างนั้นแล้วก็เป็นวิปัสสนาหรือปัญญามีผลอย่างนี้มันก็เลยหมดเลยสติปัฏฐานยังเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนปลายได้แล้วทีนี้จะชี้เห็นต่อไปจะเรียกว่าเป็นส่วนพิเศษก็ไม่ใช่อ่ะแต่เราจะมองเป็นอย่างนี้ส่วนพิเศษคือข้อที่ว่าคือข้อเท็จจริงที่ว่าถ้าเราตั้งสติเป็นสติปัฏฐานอยู่เป็นทั้งสมถะเป็นทั้งปัญญาอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นกันเสียแล้วมักจะเห็นว่าเป็นเพียงสมถะหรือสมาธิก็สอนกันมาเพียงเท่านั้นทีนี้ผมอยากจะพูดเลยไปว่าเมื่อมีสติปัฏฐานทำสติปัฏฐานอยู่มันมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยขอร้องว่าจงไปทำสติปัฏฐานเถิดจะมีครบอยู่ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาไอ้เรื่องนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าพรหมจรรย์ในพระศาสนาทั้งหมดนั่นมันต้องครบศีลสมาธิปัญญาไม่อย่างนั้นมันไม่ครบถ้ามันไม่ครบศีลสมาธิปัญญาทั้ง3 อย่างแล้วเป็นผู้ตัดบทได้เลยว่าไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์และไม่ดับทุกข์ได้แล้วเดี๋ยวนี้ทำไมจึงมาพูดกันแต่สมาธิและปัญญาเช่นเจริญสติปัฏฐานเนี่ยตามที่คนอื่นพูดหรือครูบาอาจารย์สอนในโรงเรียนว่าเป็นสมาธิขันธ์ผมเลยบอกว่าไม่ถูกเป็นทั้งสมาธิและปัญญาเดี๋ยวนี้ผมยังบอกตอบอีกว่าเป็นทั้งศีลด้วยทั้งที่ในคำพูดเหล่านั้นไม่เอ่ยถึงศีลเลยในหมวดแรกที่สุดสัจจะธรรมะกันตีจาคะก็ไม่ได้พูดถึงคำว่าศีลคำว่าศีลไม่ถูกเอามาเอ่ยนะคำว่า
ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคำว่าศีลก็ไม่ได้มาเอ่ยถึงเลยคำว่าสมปทานเพียรระวังเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาก็ล้วนแต่คำว่าประทานประทานประทานไม่พูดถึงศีลเลยแล้วศีลมันหายไปไหนเสียเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็จะเข้าใจผิดทีเดียวว่าไม่ได้พูดถึงศีลเลยที่จริงมันก็พูดถึงศีลอยู่ตลอดเวลาแต่โดยชื่ออื่นมันแฝงอยู่อย่างลึกลับไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อได้เสียงกับเขาที่จริงมันก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์ที่มองดูกันที่สติปัฏฐานนี่ใหม่ว่าคนที่จะเจริญสติปัฏฐานนั้นมันต้องตั้งความพยายามในการที่จะสำรวมระวังจิตอย่าให้จิตหนีไปจากอารมณ์คืออย่าให้เสียสตินะอย่าให้สติขาดตอนอย่าให้จิตหนีไปเสียจากอารมณ์ต้องมีการความตั้งอกตั้งใจก็มีการสำรวมอย่างยิ่งการสำรวมจิตนั่นมีอย่างยิ่งคุณมองเห็นว่าในขณะนั้นต้องมีการสำรวมจิตสำรวมสตินี่อย่างยิ่งตั้งสตินั่นคือการสำรวมจิตอย่างยิ่งสำรวมสติสัมปชัญญะอะไรกันหมดเลยที่ก็แยกเอามาแต่การสำรวมคำว่าสำรวมระวังคำว่าสำรวมหรือระวังนี่นั่นคือศีลมันศีลมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เป็นความสำรวมระวังทุกชนิดแม้แต่ระวังจิตเราต้องคุมสติต้องสำรวมระวังให้สติมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวหายใจสั้นเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลานี่มีการสำรวมบังคับตัวเองให้สำรวมนั่นคือว่าธรรมะหรือการบังคับตัวเองมันก็คือศีลคำว่าวิริยะบังคับตัวเองสำรวมอยู่ในวิริยะด้วยความสำรวมภาพเพียรอยู่นี่มันก็เป็นศีลส่วนที่มันละความชั่วความไม่ดีเพียรละความไม่ความชั่วเพียรละความชั่วเพียรละความชั่วนี่มันก็เป็นศีลนั่นศีลมันอยู่ในชื่ออื่นรวมอยู่เต็มที่แต่ว่าอยู่ในชื่ออื่นเรียกชื่ออย่างอื่นรู้จักศีลชนิดนี้กันเสียบ้างว่านี่คือศีลจริงแล้วมีจริงส่วนศีลที่รับโดยปากปานาติปาตานะเป็นศีลลมๆแรงๆเมื่อมันไม่ได้มีการสำรวมจริงเป็นศีลชนิดที่ว่าแต่ปากหรือยังไม่จริงยังเป็นการตั้งต้นเกินไปยังไม่มีศีลแต่พอไปสำรวมจิตหรือสำรวมสติสัมปชัญญะให้ทำจริงอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปในการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นนี้การสำรวมนั้นเป็นของจริงมีจริงมีอย่างยิ่งในการสำรวมท่านศีลมีอยู่จริงสมบูรณ์และเป็นอัตโนมัติแม้จะเป็นอัตโนมัติมันก็เป็นศีลจริงไม่ใช่ศีลนกแก้วนกขุนทองว่าปานาธิปาตาเวรมณีแล้วก็มีศีลทางการที่จะมีศีลปานาธิปาตามันก็ต้องสำรวมระวังเต็มที่ที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตและร่างกายผู้อื่นสำรวมอย่างยิ่งที่จะไม่ถือโอกาสถืออะไรเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวสำรวมอย่างยิ่งไม่ล่วงเกินของรักของใคร่ของผู้อื่นสำรวมอย่างยิ่งที่จะไม่พูดหรือไม่ใช่สื่ออันใดๆให้เขาเข้าใจผิดให้เขาเชื่อผิดเข้าใจผิดเสียประโยชน์ให้แก่เราก็สำรวมที่จะไม่ไปกินดื่มของเมานั่นมันจึงจะเป็นศีลดังนั้นมันอยู่ที่การสำรวมมีสำรวมที่ไหนเป็นศีลที่นั่นถ้างั้นเป็นศีลที่ลุ่มๆแรงๆคือไม่ใช่ศีลเหมือนกับที่สมาทานศีลจนตายก็ไม่รู้จักมีศีลสักทีเพราะมันเป็นนกแก้วนกขุนทองอยู่เรื่อยทีนี้คนบางคน
ไม่เคยรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้รับคำสั่งสอนเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตามีจิตแจ่มแจ้งแทงตลอดเข้าใจในเรื่องนี้ปฏิบัติอยู่แม้ในขณะนั้นมันก็กลายเป็นว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาครบถ้วนทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเรื่องศีลเพราะเขาเป็นคนที่มีการสำรวมระวังอยู่เป็นพื้นฐานแล้วสำรวมระวังชั้นดีนะมันสำรวมระวังด้วยสติปัญญาไม่ใช่สำรวมด้วยกำลังบังคับของจิตหรือของกำลังกายสติปัญญาเรื่องอนัตตามันจะเป็นหมดทุกอย่างเพราะเมื่อสำรวมระวังอยู่อย่างนี้นะสำรวมระวังกำหนดลมหายใจอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ไปขาดสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือล่วงศีลข้อไหนได้เลยมันจึงเป็นศีลอยู่เพราะเหตุนี้แล้วเมื่อรู้ว่าโอ้ยไอ้ทุกอย่างโดยเฉพาะเวทนานี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่น่ารักน่าพอใจน่ายึดมั่นถือมั่นถ้าปัญญาอย่างนี้มันมีอยู่มันตัดหนทางที่จะไปฆ่าเขาลักขโมยเขาล่วงเกินของรักเขาสิ้นเชิงมันไม่มีทางที่ไปฆ่าใครลักใครประพฤติผิดในกามแก่ใครพูดเท็จดื่มน้ำเมาอะไรที่ไหนได้เริ่มหน้าของปัญญาที่เห็นอนัตตาหรือสุญญตาแล้วมันจึงมีศีลอย่างลึกซึ้งอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์อย่างอะไรอยู่ในความรู้เรื่องอนัตตานั่นเองนั่นคนจึงบรรลุพระอรหันต์ที่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าได้โดยที่ไม่ได้พูดถึงศีลสมาธิปัญญาอะไรแต่มันมีศีลสมาธิปัญญาครบหมดสมบูรณ์หมดอยู่ในนั้นแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานที่ตรงนั้นเองที่พูดกันเพียงไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงนั้นจงรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าศีลศีลที่แท้จริงมันแฝงอยู่กับสมาธิและปัญญาเมื่อตั้งความสำรวมระวังเพื่อเป็นสมาธิมันก็มีศีลอยู่ที่นั่นเมื่อพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็มีศีลซ่อนอยู่ในนั้นมันเหมือนกับพื้นฐานที่มีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเราไม่มองมันเราไม่ค่อยมองอะไรถึงพื้นฐานทั่วไปเรามักจะมองไอ้ที่มันกำลังทำอะไรอยู่หรือแสดงผลอยู่เมื่อเราเห็นรถยนต์วิ่งเราก็เห็นรถยนต์มันวิ่งและประโยชน์ที่เรานั่งรถยนต์ไปมากกว่าที่จะไปเห็นว่าในรถยนต์นั้นมันมีอะไรเครื่องจักรในรถยนต์นั้นมันมีอะไรตัวเครื่องจักรหรือตัวกำลังของเครื่องจักรเราไม่ได้สนใจเราสนใจที่รถยนต์มันวิ่งไปแล้วเราไปถึงได้สบายตามที่เราต้องการนี่เรามักจะสนใจกันอย่างนี้สนใจที่ตัวรถยนต์วิ่งไปและการถึงของเราไม่ได้สนใจเรื่องพื้นฐานของเครื่องจักรหรืออะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่มนุษย์จะมองอะไรก็แต่ในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับประโยชน์นี่ในกรณีอย่างที่ว่านี่สิ่งที่เรียกว่าศีลนั่นที่เป็นพื้นฐานนั้นไม่ถูกมองเว้นแต่จะเป็นผู้มีปัญญาศึกษามาอย่างเพียงพอจึงจะเห็นว่ามันมีทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาครบกันอยู่เรียกว่าอริยมรรคทั้งที่ก็มรรคคำเดียวพอมีทั้งศีลสมาธิปัญญาวันนี้เรากำลังพูดกันถึงสติปัฏฐาน4แล้วก็เลยพูดแต่เรื่องสติเรื่องอะไรเป็นเรื่อง สมถะหรือปัญญาไปจนหมดไม่มองกันน้อยลึกลงไปนั่นมันมีศีลเป็นพื้นฐานรองรับอยู่มีการควบคุมสติตั้งสติให้อยู่ในร่องในรอยที่ไหนมันก็มีศีลที่นั่นแล้วมันก็มีสมาธิที่นั่นแล้วถ้าไปพิจารณาเข้ามันก็เป็นปัญญาด้วยเลยมันก็ไปด้วยกันเพราะนั้นในขณะที่เราพิจารณาอยู่ว่านี่สักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามัน
ก็มีศีลสมาธิปัญญาครบอยู่ในสูตรสูตรนั้นคือเพ่งพิจารณาด้วยกำลังจิตทั้งหมดให้เห็นว่านี่สักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่คือสติปัฏฐานสมบูรณ์แล้วมันก็มีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์อยู่ในสติปัฏฐานนั้นอันนี้เราพูดกันแต่เพียงหลักคร่าวๆทั่วไปเกี่ยวกับสติปัฏฐานจะพูดโดยรายละเอียดในวันเดียวนี่มันไม่ได้เอาไว้พูดวันอื่นแล้วก็จะพูดสติปัฏฐานในรูปของอานาปานสติภาวนาเหมาะกว่าสรุปความในวันนี้จะเพียงว่าสติปัฏฐาน4พิจารณากายเวทนาจิตธรรมในฐานะเป็นเครื่องมือให้บรรลุมรรคผลนิพพานจัดเป็นโพธิปักขียธรรมด้วยคือเป็นธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายของโพธิที่เป็นเครื่องมือให้บรรลุมรรคผลนิพพานเรียกว่าสติปัฏฐาน4เรียกสั้นๆว่ามีสติหรือทำสติเราทำสติแล้วเราก็มีสติแล้วมีสติชนิดนี้ก็คือมีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วผลของมันคือมรรคผลนิพพานก็ต้องตามมาโดยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตั้งปรารถนาแต่ทำให้ถูกต้องอยู่มันก็มาไม่ต้องอธิษฐานว่าขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ให้ทำถูกต้องอยู่ด้วยสติปัฏฐานนี่มันก็มาบางทีไปมัวช่วยเชิญอ้อนวอนอธิษฐานกันให้เป็นที่ทีดีตองมากไปมันเป็นเรื่องน่าสงสารแล้วเวลาของเราก็หมด